สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ b ีกริมซับบอ d ด n เน e ตเต็ดเพิร์บไปชัวบอลหรือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของบริษัท b ีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนครั้งที่1นึ่ทับสองหรือที่เราขอเรียกสั้นๆว่า B ีกริมสับเพิร์บครับหุ้นกู้สับเพิร์บมีความแตกต่างและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไปดังนี้ครับ หนึ่งไม่มีกําหนดอายุท่านจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อบริษัทเลิกกิจการหรือใช้สิทธิ์ถ่ายถอนรุ่นกู้แต่บริษัทอาจจะไม่ใช้สิทธิ์ถ่ายถอนหลังปีที่5ห,หรือไม่ใช้สิทธิ์ถ่ายถอนเลยก็ได้นะครับ 2. เลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจานวนครั้งโดยที่ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้อง 3. ม,มีสภาพคล่องต่ําเวลาขายตลาดรองอาจขาดทุนได้ 4. ได้รับชําระหลังเจ้าหนี้ทั่วไปทุกราย แต่ได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญก็คือลำดับเท่ากับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ซึ่งอาจได้รับชําระคืนเต็มจํานวนหรือบางส่วนตามจำนวนเงินที่เหลือจากการชาระเจ้าหนี้ลำดับก่อนหน้าในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ 5. เป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงซับซ้อนที่มีความเสี่ยงในระดับที่7ซึ่งสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่อยู่ระดับ1-5 6. ถึงหปรับดอกเบีย้ยทุก5ปีดอกอาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนปัจบัติ5ปีในช่วงนั้น 7. ไม่มีเงื่อนไขาการผิดนัดไขว้หรือที่เราเรียกกันว่า c r o s s e f a u l t คือถ้าผู้ออกหุ้นกู้ไปผ,ผิดนัดชําระหนี้หุ้นกู้หรือสินเชื่อตัวอื่นก็จะถือว่ายังไม่ผิดนัดชําระหนี้หุ้นกู้สับเพิิบตัวนี้ส่งผลให้ท่านต้องถือต่อโดยไม่สามารถเรียกร้องให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ 8. กรณีไถ่ถอนก่อนกําหนดผู้ลงทุนจะได้เงินต้นคืนทั้งจานวน แต่ก็อาจจะมี r e อินเวสเมนต์ริสเกิดขึ้นคืออาจเอาเงินไปนลงทุนสินทรัพย์อื่นได้ผลตอบแทนไม่เท่าหุ้นกู้นี้ครับและในกรณีเลวร้ายที่สุดหากบริษัทไม่ถ่ายถอนและเลื่อนชำระดอกเบี้ยไปเรื่อยๆและผู้ลงทุนไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินต้นคืนหรือผลตอบแทนใดๆโดยที่ท่านามไม่สามารถเรียกร้องให้มีการถ่ถอนหุ้นกู้หรือฟ้องร้องกรณีเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ คราวนี้เรามาดูลักษณะของบีกรีม s ัพเปอร์ที่จะออกรอบนี้กันบ้างผู้ออกคือบริษัทบีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศมูลค่ารวมไม่เกิน8 0 0พล้านบาทไม่มีกําหนดระยะเวลาครบอายุโดยจะถ่ายถอนเมื่อเลิกบริษัทแต่บีกริมมีสิทธิ์ขอถ่ายถอนทั้งจํานวนได้ในวันชรัดดอกเบี้ยใดยๆหลังครบปีที่5หรือตาม เงื่อนไขด้านภาษีเงินทุนหรือบัญชีอัตราดอกเบีย้ย5ปีแรกจะอยู่ที่5.75%และหลังจากนั้นดอกเบีย้ยจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีโดยใช้อัตราผลตอบแทนปัจจุบัติ5ปีณตอนนั้นบวกด้วย initial credit spread ซึ่งจะคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้และบวกด้วย spread เ,เพิ่มเติมที่ค่อยๆปรับขึ้นตามอายุของเพิ่มตามตารางทางขวานี่นะครับแปลว่าดอกเบีย้ยหลังปีที่5อาจจะปรับขึ้นหรือลงก็ได้ตามสภาวะตลาดนะครับ ดอกเบี้ยจ่ายทุกๆ6เดือนโดยบีกริมมีสิทธิ์เลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่จํากัดแต่ก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ด้วยเช่นเลื่อนแล้วจะไม่จ่ายเงินปันผลอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรต i ติ้งโดย t r i s ของรีม o ั p Subper นี้จะอยู่ที่ Triple B บวกขณะที่ของบริษัทจะอยู่ที่ A Stable Outlook ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กรตอ,อยู่ที่ระดับ7จาก8ระดับในขณะที่หุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่1-5 ซึ่งบีกริมสับเพิร์ฟจัดเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงซับซ้อนครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันหรือ PO ไม่รับจองซื้อผู้เยาว์จำนวนจองซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสนบาททวีคูณครั้งละหนึ่งแสน 1, บาทก็คือซื้อเป็นเศษหลักหมื่นไม่ได้ครับเสนอขายวันที่ 14, 15, 18, 19พฤศจิกายน 25, 67สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยและสถาบันการเงินอื่นอีก8แห่ง วันนี้ออกหุ้นกู้20พฤศจิกายน2567ความน่าสนใจของหุ้นกู้บริกริมสับเพิร์บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปการลงทุนในสับเพิร์บมีความเสี่ยงแต่ยังต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นสามาัญอันดับความน่าเชื่อถือของบริกริมที่ A แนวโน้มคง,งที่และของสับเพิร์บที่ Tri p l e B บวกจาก t r i s t Rating หุ้นกู้สับเพิร์บเหมาะก,กับผู้ที่รับความเสี่ยง หรือความซับซ้อนสูงได้สามารถลงทุนระยะยาวได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาไรยได้ประจ,จํใจดอกเบี้ยเพราะบริษัทมีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไปและต้องการการกระจายการลงทุนที่หลากหลายโดยแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในหุ้นกู้รายสิทธิ์โดยที่ผู้สนใจลงทุนในสับเพิร์ฟเป็นครั้งแรกจะต้องทําการทดสอบโ n o ล l e d สเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับสับเพิร์ฟก่อนเข้าลงทุนครับข่าวนี้มาลองดูกันว่า ผู้ออกคุณกู้หรือบีกรีมคือใครทําธุรกิจอะไรบ้างบีกรีมประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศณนสิ้นเดือนสิงหาคม2567บีกรีมมีการผลิตไฟฟ้าแบบคอนเวนชั่นัลคิดเป็นสัดส่วน72%และจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน28%ของกําลังการผลิตทั้งหมดลูกค้ารายหลักของบริษทัทได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงรวมถึงการไฟฟ้าลาวการไฟฟ้าเวียดนามการไฟฟ้ากัมพูชาผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง6เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้ลดลง9.2%มาอยู่ที่ราว27,000ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยให้แก่กรกพ,อพอและลูกค้าอุตสาหกรรมรวมถึงไรายได้จากการขายไอนาที่ลดลงโดย EBITDA ปรับเพิ่มขึ้น8 อยู่ที่ราว7,500ล้านบาทและกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ลดลง43.7%ในช่วง6เดือนแรกโดยหลักๆจากรายการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงหนี้สินสกุลดอลลาร์เป็นบาทและการตัดจำหน่ายค่าพัฒนาของบางโครงการจุดแข็งของบีกริมบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอันดับเครดิตของบริษัทอยู่ที่ A แนวโน้มคงที่โดย Tris Rating ณวันที่5กันยายน2567บิกรีมเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของไทยและกลุ่มบริษัทมีประวัติการดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า146ปีบิกรีมมีโรงไฟฟ้าที่กระจายตัวในหลากหลายพื้นที่โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่มากกว่า63แห่งทั้งในและต่างประเทศและมีกำลังการผลิตติดตั้ง4 5 1เมกะวัตต์และตั้งเป้าไว้ที่10,000เมกะวัตต์ภายในปี2573 บีกรีมมีรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอซึ่งมาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ลงนามไว้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยคิดเป็น6 5เของรายได้รวมในปี2566ความเสี่ยงของบีกริมบริษัทเป็นโฮลิงคอมพานีดังนั้นกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าบีกริมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงบางช่วงเวลาหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายไฟฟ้าไปยังลูกค้าได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อสัสดส่วนอัตรากาไรของบริษัทได้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่งมอบและจัดส่งเชื้อเพลิงหลักจากปตทภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงสองสามปีข้างหน้าเนื่องจากการก่อหน,นี้ใหม่ เพื่อรองรับการลงทุนตามแผนการที่วางไว้มาถึงจุดนี้หวังว่าท่านนักลงทุนคงได้รู้จักกับบีคริมทั้งตัวบริษัทและสับเพรือตัวใหม่ที่จะออกกันแล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำวามเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนโดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการขายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่านอยู่หรือโทร02 8 88, 8 88, 8 88, 8ปดแปต่อ869เเพื่อสอบถามเพิ่มเติม mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ